ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำข้าราชการและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2566เวลา 6:30 นของวันที่3มิถุนายน2566ที่บริเวณโดมโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน46รูปและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2566จากนั้นในเวลา 8:00 นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทำพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 199,999 ตัวณท่าน้ำวัดเชิงท่าตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งในงานพระราชพิธีด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนโดยหนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่มุ่งมั่นจริงจังคือการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิดในฐานะราชองครักษ์ผู้แข็งแกร่งนับได้ว่าทรงเป็นต้นแบบของพระบรมราชินีและยืนหยัดสู้เคียงบ่าเคียงไหล่เป็นพระคู่ขวัญคู่บุญบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นโอกาสอันดีที่ชาวจังหวัดลพบุรีและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ไปคอยเอาน้ำมาลงด้วยลาดด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะมีตัวค้างเดี๋ยวดึงน้ำขึ้นมาเยอะมากเลยเขาไปอยู่ข้างขอบคุณมากครับขอบคุณ